ผู้ชมครับเขาว่านี่คือตัวละครใหม่ที่จะมาโผล่ใน DLC เกม Final Fantasy Security Beast ครับผมเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ Final Fantasy นะครับผมจริงๆอันนี้ยังไม่บอกว่าเป็นซีรีส์ Final Fantasy จริงๆหรือเปล่านะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าต้องสืบสาวเรื่องเลยก็คือเมื่อไม่กี่วันก่อนน่ะมีน้องๆทักมาในแฟนเพจนะครับผมจริงๆในแฟนเพจ Facebook ผมอ่ะผมเปิดอิสระอยู่แล้วไม่ว่าใครจะทักเข้ามาก็ได้แต่ช่วงเนี้ยผมแบบอาจจะไม่ค่อยว่างตอบเท่าไหร่นะครับผมก็เพิ่งจะไปเห็นว่าเฮ้ยมีน้องคนเนี้ยส่งมาเป็นรูปของตัวละครนึงน้องเค้าส่งมา2รูปนะมีรูปนี้ที่เป็นเต็มตัวกับอีกรูปหนึ่งภาพใกล้ๆแบบนี้นะผมน้องเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เจอภาพนี้มาผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวละครใหม่ในเกม Final Fantasy Security Beast ที่มันจะเป็น DLC หรือเปล่าครับผมที่จะมาให้เราเล่นในปีหน้าอย่างเงี้ยนะผมผมก็ไม่กล้าตอบอะไรไปผมก็บอกน้องว่าเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลก่อนนะเพราะว่าน้องเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรผมเลยเว้ยแค่ส่งรูปมาให้ผมถามว่าน้องไปเอารูปนี้มาจากไหนเขาก็ตอบว่าได้มาจากในอินเทอร์เน็ตกูขอบคุณมากเลยคำตอบโคตรกว้างเลยจริงๆก็นั่นแหละนะครับผมมีรูปนี้กับรูปนี้ตอนแรกอ่ะผมเห็นรูปเนี้ยผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแฟนเมดละมั้งนะเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้ต้องบอกจริงๆคุณผู้ชมมันก็มีโปรแกรมแบบทำแอนิเมชันหรือว่าทำเป็นโมเดล 3D เยอะนะครับผมแล้วก็ผลงานฝีมือของหลายๆคนผมคิดว่าก็เทียบเคียงกับ Official ได้เลยนะครับผมแต่พอมาเห็นรูปเนี้ยปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่ามันดูมีความเป็น Official มากๆเลยผู้ชมคิดว่าระหว่างแฟนเมดกับ Official มันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ซึ่งผลงานไอ้ตัวเจ้าเราเห็นน่าจะเป็นจิงโจ้นะครับผมไอ้เจ้าจิงโจ้ตัวเนี้ยมันดู Official มากเลยอะและอย่างคือแบบเนี้ยปากแหว่งๆแบบเนี้ยก็คือดูออกเลยว่ามันเหมือนกับเจ้าพวกขุนแอมาโทนิกส์ในซีรีส์ไฟไนท์ในภาค Security Beast นะครับผมเอ๊ะมันแยกปากได้ป่าวจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยโครงหน้าอะไรหน้าตาแบบเนี้ยเหมือนกับพวกขุนไฟไนท์หรือว่าคล้ายๆกับพวกขุนไฟไนท์เลยนะครับผมอ่ะดูภาพนี้กันหน่อยดูใกล้ๆเดี๋ยวลองซูมดูโอเคนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเจ้าจิงโจ้นะครับผมใส่ชุดแบบทักซิโดตรงกลางอกมีลูกบอลหรือว่าลูกกวาดเหรอน่าจะเป็นลูกกวาดมั้งอันนี้ผมเดานะไม่ลูกบอลก็ลูกกวาดอะไรสักอย่างนะครับผมนี่แล้วก็นี้ดูหน้าแล้วรู้เลยว่าเป็นแคนการูนะก็คือจิงโจ้แหละเจ้าแคนการูสวมหมวกลายเหมือนสัญลักษณ์เหมือนแบบธงชาติอเมริกาด้วยนะครับผมดูน่ารักดีไม่รู้ว่าเป็นตัวละครใหม่ของซีรีส์ไฟนอลจริงๆหรือเปล่านะครับผมจากข้อมูลที่น้องให้มาเนี่ยผมพยายามไปสืบหาข้อมูลแล้วคุณผู้ชมเอาจริงๆคือแบบช่วงแรกเนี่ยคือแบบแทบปาดเหงื่อหาไม่เจอเลยว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ในที่สุดหลังจากที่ผมไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลมานานแสนนานผมก็ได้ค้นพบสักทีว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าข่าวดีสำหรับแฟนเกมซีรีส์ Final Fantasy นะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครใหม่ใน Final Fantasy Security Beast นะครับไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนะครับคุณผู้ชมแค่ตัวละครมันแบบดูมีเข้าโครงคล้ายกันเฉยๆจริงๆแล้วเจ้าตัวละครนี้มันมาจากในอันนี้คุณผู้ชมนี่เห็นไหมนะครับผมนี่ชื่อว่า Candyland Animatronic Series Episode 1 Halloween Special โอ้ก็คือเป็นของช่อง Golden Land Studio นะครับผมโอ้ช่องนี้ผมคุ้นๆเหมือนผมเคยดูอ๋อผมจำได้แล้วนี่คุณผู้ชมผมจำได้แล้วช่องนี้ Golden Land Studio เขาเป็นช่องที่เรียกว่าทำเหมือนแอนิเมชันเป็นแบบการเอา 3D โมเดลมาทำเอาการเอาโมเดล 3D มาทำเป็นแอนิเมชันนะครับผมนี่ผมเคยดูแอนิเมชันของเขาซีรีส์นึงนี่ผมตามแล้วก็ดูมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยผมจำได้ว่าผมเคยแนะนำให้คุณผู้ชมดูในช่องด้วยก็คือจะเป็นคลิปไอ้พวกนี้นะเดี๋ยวนะย้อนลงไปดูหน่อยสิมันคือจะเป็นคลิปนี่ไอ้พวกนี้พวกที่ว่าเอาเป็นแบบพวกคุณคอรัปใช่ปะถ้าผมจะไม่ผิดนะเอาพวกแบบเฟดดี้ร่างต่างๆแบบพวกเฟดดี้บอนนี่ชิก้าฟ็อกซี่ที่เป็นเวอร์ชันของคอรัปผมจำไม่ผิดนะผู้ชมน่าจะเป็นคอรัปนะแล้วก็มีตัวบอสเป็นตัวเจ้าสปริงแท็บเป็นหัวหน้าด้วยนะครับผมอันนี้คลิปนี้เลย Final Ad Freddy Series Episode 1 Director Cut นี่คลิปนี้เลยผมจำได้คนดู35ล้านวิวลงเมื่อ4ปีที่แล้วเขาทำแอนิเมชันได้ยอดเยี่ยมมากคุณผู้ชมแล้วช่วงแรกๆของ Channel เขาก็คือแบบจะทำเกี่ยวกับเจ้าเฟดดี้ซะส่วนใหญ่นะแล้วเหมือนกับว่าคลิปล่าสุดที่เราเห็นเป็นแบบแบบปอแสเนี่ยอุ้ยมีเจ้าฮักกี้บุกกี้ด้วยอะไรไปเนี่ยนี่คือคลิปนี้ผมผู้ชมเห็นไหมมันเป็นเจ้าแคนการูของช่องนี้เลยนะนี่ผู้ชมอยากดูไปกดดูได้ที่ช่องนี้นะครับผมซึ่งก็คือคลิปนี้แหละเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลยไอ้ภาพที่น้องส่งมาให้ก็คือหน้าปกของไอ้ตัวนี้โอ้โหกว่าจะหาเจอ
กว่าจะแบบโอ้หาเบาะแสเจอนะครับผมชื่อคลิปนั้นก็คือ Candyland Animatronic Series อันนี้ผมเดาว่าเขาน่าจะทำเป็นซีรีส์แยกของตัวเองเลยปะอย่างที่บอกช่อง Golden Land ในตอนแรกเขาทำเป็นแบบเอาไฟไนท์มาทำเป็นซีรีส์ของตัวเองไงแล้วก็นำเสนอซึ่งแบบซีรีส์ของเขาเลยแบบมันจะไม่เชื่อมโยงกับตัวเนื้อเรื่องของออฟฟิเชียลนะผมแต่ว่าเนี้ยเขาน่าจะทำเป็นเนื้อเรื่องของตัวเองส่วนไอ้เจ้าแคนการูตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวละครใหม่ของช anel เขาก็คือสร้างแล้วก็ครีเอทขึ้นมาใหม่เองเดี๋ยวเราลองกดไปดูหน่อยสินี่นะครับผมอู้ว้าวอู้ปึ๊บมีขึ้นด้วยโลโก้ Meet Candy เอพิโซดหนึ่งคลิป2นาทีกว่านะผม Candyland Candy Kangaroo Welcome อ๋อเจ้าตัวนี้ชื่อ Candy Kangaroo คุณผู้ชมชื่อแปลเป็นไทยก็คืออะไรเจ้าจิงโจ้ลูกกวาดจิงโจ้ลูกกวาดจิงโจ้อมยิ้มใช่ไหมน่ารักดีมีเปิดโชว์ให้กับเด็กๆดูเหมือนเป็นนักมายากลปะอันนี้เดินได้อารมณ์คล้ายๆหุ่นใน security beat คุณผู้ชมนี่อันนี้คืออะไรอ๋อมีเหมือนเข้าฐานชาร์จแบตเอ้ยหูเจ๋งๆนี่นะครับผมเนี่ยคล้ายๆกับแท่นชาร์จในภาค security beat เลยนะอันนี้คือใครก็ไม่รู้เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นหัวตัวอะไรไม่รู้นี่เห็นไหมเห็นเมื่อกี้ปะเดี๋ยวเรากลับไปดูใหม่นะคุณผู้ชมโอเคเหมือนเขาทำระบบอะไรสักอย่างแฮกเหรอเจ้าแคนดี้แคนการูเริ่มระวนแล้วตาเริ่มเปลี่ยนสีปุ๊บ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 พ่อหนุ่มทำอะไรของนายเอ้าอัปเดตเฟลอ๋อฐานข้อมูลการอัปเดตเหมือนจะมีปัญหานะครับผมโอ้โหไฟล์มันสีแดงรู้เลยอันนี้ท่าทีไม่ดีแน่นอนลืมตามาสิเจ้าแคนดี้แคนการูเรียบร้อยครับผมน่าจะถูกแฮกใช่ไหมอารมณ์เหมือนเจ้าพวกชิก้าร็อกซี่อะไรพวกนี้นะในภาคสคริปต์บีทผมจำชื่อไม่ได้ผมลืมขอไปผู้ชมนี่กลับมาโชว์ใหม่เฮ้ยแต่เหมือนหุ่นงงๆอารมณ์คล้ายกับเจ้าเฟดดี้ในตอนแรกของสคริปต์บีทนะคือแบบโผล่มาหน้างงๆอ่ะเหมือนระบบโดนแฮกแล้วก็แบบงงๆระบบพังพังล้วนๆนะครับผมโอเคจบแล้วเอพิโซดแรก Candyland ว้าวโอเคนี่นะครับผมชื่อคลิปนี้ Candyland Animatronic Series Episode 1โอ้ยผมคิดว่าเขาน่าจะทำเป็นแอนิเมชันของตัวเองแล้วเนี่ยหรือไม่รู้จะทำเป็นเกมในอนาคตอันนี้ไม่รู้คุณผู้ชมแต่นี่คอนเซปต์อาร์ตคือเจ๋งอ่ะคือสวยเลยในนี้ผมขอย้อนไปดูนิดนึงผมเห็นอะไรเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กแวบๆในวิดีโอของเขานะครับผมนี่เห็นไหมเฮ้ยนี่ตัวอะไรนี่อาจจะเป็นตัวละครที่มาโผล่นะในอนาคตคุณชมไม่รู้ว่าเป็นตัวน่าจะเป็นกระต่ายวะผมเดานะหูยาวๆแบบนี้เอ๊ะหรือมันจะเป็นเจ้าจิงโจ้วะเพราะว่าจิงโจ้มันก็เดี๋ยวนะดูหูก่อนหูแบบนี้นะคุณชมแล้วลองตัดเทียบเป็นโมเดลเจ้าจิงโจ้ผมว่าเป็นหัวจิงโจ้เลยโอเคน่าจะเป็นโมเดลของหัวเจ้าแคนดี้แคนการูนะผมเวอร์ชันแรกมั้งอันนี้ก็ไม่รู้นะเดาๆกันไปโอเคคุณผู้ชมสรุปนะครับผมเจ้าหุ่นตัวนี้ที่น้องส่งมานะครับผมตัวนี้เลยก็ไม่ใช่ตัวละครใหม่ในซีรีส์ Final Fantasy Security Beat ที่จะมาใน DLC ในปีหน้านะไม่ใช่คนละตัวกันเลยนะผมแค่ดีไซน์คาแรคเตอร์เขาแบบว่าเป็นหุ่น Animatronics คล้ายคลึงกันมันเลยแบบดูมีดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันแต่บอกเลยว่าในซีรีส์ Final นี้ยังไม่มีหุ่นที่เป็นจิงโจ้มาก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยท่านผู้ชมไม่มีนะยังไม่มีจิงโจ้ฮิปโปมีกบก็เหมือนจะมีกบหรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่แบบพวกหมีพวกกระต่ายพวกอะไรพวกนี้มีหมดแล้วแต่จิงโจ้ยังไม่มีคุณผู้ชมถือว่าเป็นตัวละครที่เปิดมาแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้แบบออฟฟิเชียลมาเห็นแล้วหยิบไปแจมในซีรีส์หลักก็น่าสนใจดีคุณผู้ชมแบบเล่น DLC หรือว่าเล่นภาคใหม่ที่แบบนอกจากภาค Security Beast แล้วมีตัวนี้โผล่มาเอ้ยน่าสนใจนะอันนี้ลองพูดเป็นแซมๆมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับตัวนี้นะผมสามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมเดี๋ยวผมจะแปะคลิปอันนี้นะตัวเต็มๆของ Channel Golden Land Studio เอาไว้นะครับผมผู้ชมไปดูคลิปนี้เต็มๆเอาเองนะว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่มันก็แบบเป็นคลิปคร่าวๆแหละเขาเพิ่งลงมา2สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมยังไม่มีข้อมูลเลยมากแต่เชื่อว่า
กดติดตามเข้าไว้ว่าผมอนาคตได้มีอะไรน่าสนใจโผล่มาให้เราเห็นแน่นอนนะอันนี้ผมไปแอบดูข้อมูลคร่าวๆของเขาบางส่วนแล้วมีตัวละครน่าสนใจที่จะมาโผล่ในอนาคตเยอะเลยเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดผมมีโอกาสจะมาทำคลิปนำเสนอตัวละครในซีรีส์ของ Candyland ให้คุณชมดูนะผมอยากดูกันไหมถ้าอยากดูกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันได้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้มีเท่าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสรุปไม่ใช่ตัวละครใหม่ในซีรีส์ไฟไนท์นะส่วนไฟไนท์เฟสซิตี้ซีคริตี้บีดดีโอซีเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามกันในปีหน้าครับผมเร็วนี้แหละนะโอเคจุ๊บ